ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมโรบล็อกนั่นเองวันนี้ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจดีนะดูปากบรรณาละคนนี้นี่ทำไมฟันเขาเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเขาเพิ่งไปดัดฟันมาใหม่สงสัยคุณหมอเนี่ยน่าจะตะไบฟันมากเกินไปนี่แต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปในห้องสมุดกันนะทุกคนเพราะว่าคุณครูพอใจบอกฉันว่ามีโจทย์เลขบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในหนังสือในชั้นหนึ่งซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปหามาไม่งั้นเราสอบไม่ผ่านแน่แต่ว่าได้ข่าวมาว่าคุณครูมารีที่เป็นบรรณลักษ์อ่ะเขาชอบกินเด็กแบบว่าลากไส้ออกมาแล้วก็ฆ่าหันศพทางฉันว่าเธอดูแฮปปี้ทรีเฟรนด์มากเกินไปนะดูสยองเกินไปหรือเปล่าแหมอยู่ดีๆจะบอกว่าคุณครูชอบกินซอยจู๊เนี่ยนะโอ้ดีเรื่องเล่าสยองขวัญเกี่ยวกับคุณครูมารีมีเยอะจะตายไม่เคยฟังหรอตอนนี้เวลาเกือบ6โมงเย็นแล้วฉันว่าพวกเรารีบเข้าไปในห้องสมุดแล้วยืมหนังสือดีกว่าก่อนที่จะหมดเวลาปะไปไปไปฮึบ Let's go เฮ้ยทันก่อนที่ประตูจะปิดพอดีเลยนะเนี่ยเอ๊ว่าแต่คุณครูมารีเขาอยู่เอ้ยนั่นไงคุณครูมารีสวัสดีครับคุณครูเราไปเจอคุณครูเฮ้ยไม่เต้นอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยนี่ทำไมหน้าไม่เห็นตรงปกเลยวายนั่นมันอีวาเกมเมอร์นี่นะแล้วเต้นหยองแหยงอยู่ในนี้ด้วยเอาล่ะแล้วเข้าไปในห้องสมุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญนะยังมีรูปของบรรดารักสุดโหดติดอยู่ที่ฝาผนังด้วยเอ๊ะทุกคนครับนี่มันรอยอะไรกันอะสีแดงฉานเลยยังกับเป็นเลือดแน่บอกแล้วจะเล่ามันเป็นเรื่องจริงไม่จริงหรอกนะมันคือสีแหละอุ้ยสีแดงๆแบบนี้ใครๆเขาก็วาดได้ห้องสมุดเรากำลังทำอยู่ดูดิมันยังลกอยู่เลยใช่อย่างนั้นแต่ไปกินข้าวนะทางเข้าก็ได้โอ้โหไม่จริงอ่ะมันมีหลอดยาแปลกๆด้วยนะเนี่ยฉันได้ยินข่าวมาว่าคุณครูมาลีเนี่ยเขาเอ๊ะเสียงไอ้ลูกครูมาลีช่วยด้วยช่วยด้วยกูอยากดูเลยรีบเร็วไปแล้วทุกคนรอด้วยแม่โอ้ my god จับตัวได้แล้วฉันก็โดนจับมาเหมือนกันขอให้ช่วยเหรอดีฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนกับเห็นชะตากรรมว่าพวกเราอาจจะต้องแหกคุกอีกครั้งนึงนี่พี่กิจดูสบายใจมากเลยนะเนี่ยดีใจอะจะดีใจเพื่ออะไรล่ะเอ้ยแล้วเดี๋ยวก่อนใครเอากุญแจมาวางไว้ตรงนี้อ่ะแถมเรายังสามารถเก็บได้ด้วยโอ้โหยอดเลยครูใจดีเนาะเขาลืมเก็บหรือเปล่าอุ้ยเปิดประตูมาแล้วเปิดประตูมาแล้วเฮ้ยแล้วมันดันเป็นกุญแจที่เอาไว้ใช้สำหรับเปิดคุกด้วยเยี่ยมไปเลยอาจจะเป็นเด็กนักเรียนที่โดนจับมาและพวกเขาเนี่ยอยากจะช่วยพวกเราก็ได้พี่แจมไม่ต้องกลัวแล้วนี่ทำไมอ่ะเรามีดาบไงใช่เอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเราเนี่ยจะเป็นนักรบเพื่อต่อสู้กับคุณครูมารีแล้วเราจะไม่ยอมให้มีใครตายอีกเด็ดขาดไปทุกคนอะไรอุ้ยกระดูกคุณครูมารีมันน่ารักสุดสวยของเราตอนนี้มีเด็กพยายามจะแหกคุกโถยแค่ฉันใช้ดาบเพียงแค่สู้กับกระดูกตัวนั้นไปแค่ตัวเดียวทุกคนรู้ไหมว่าเธอระวังชายเลยระวังหน่อยดินั่นดีก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นคุกใต้ดินดูสบายใจมากๆเลยนะฉันว่านายน่าจะชอบคุณครูมารีแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้ชอบขนาดนั้นอุ๊ยบอกแล้วโอ้โหหนังสือนั่นมันเป็นหนังสือปีศาจคุณครูพยายามฉาบพวกเราเฮ้ยทุกคนเก็บหนังสือต้องสาบนี้ไว้ฉันจะเอาไปล้างในวัดฮะไปล้างอะไรช่วยล้างน้ำมนต์ไงอ๋อนึกว่าที่บ้านน้ำหมดฮึบค่อยๆเดินค่อยๆเดินครับค่อยๆโอ้โหน้ำหมดนี่มันสะท้อนแสงหนักมากเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยชึบหมดไปขึ้นมาบนท่อแล้วครับไม่พวกนายรอฉันด้วยดิฉันมาแล้วฉันกำลังไปอึ๊บโอเคอุ้ยดูปางกับพี่ผสมร่างโคตรหาจะผสมร่างกันดีกว่าเป็นปางมาแล้วพวกนายรีบวิ่งแล้วนี่ไปไหนอ่ะรีบวิ่งไหนอ่ะหมายความว่าไงอ่ะมีใครใช้เลือดป้ายกับแม่อีกแล้วมาแล้วไปมันก็ดับไปมาแล้วจ้าพี่แท้พี่แท้คุณแจ้งคุณครูมารีมาโอ้โหพี่กิตไปแล้ว
จะโทรพี่นำเลยพี่นำเลยมันไปเกินไปหรือว่าจริงๆแล้วคุณครูอยากให้เรากลับเข้าไปในคุกหรือเปล่าเนี่ยทางไหนอ่ะเลือกที่ถูกต้องขวาลายซ้ายดีเอาขวามันตันไปทางนี้ละกันทางนี้ทางนี้เฮ้ยเจอบันไดแล้วเจอบันไดแล้วลิฟต์ลิฟต์สวยพี่เต้นอย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดโอ้โหเกือบตายอ่ะมาทันไหมเกือบอ่ะเมื่อกี้สล็อตเกือบหัวขาดไปแน่ไปกันครับลาวาตรงนี้เนี่ยมันเป็นทางลับใต้ดินซึ่งแป้งคิดว่านะคุณครูน่าจะขุดไว้สำหรับเอาไว้ซ่อนศพแล้วก็เผาศพทุกอย่างแน่นอนอ่ะเลยไม่มีหลักฐานในการว่าคุณครูฆ่าใครเลยและพวกเราก็ดันมาตอนกลางคืนพอดีแล้วครูเขาจะเหนื่อยไหมถ้าเกิดขุดคนเดียวฮะครูเขาจะเหนื่อยขนาดไหนถ้าเกิดเขาขุดคนเดียวเนาะก็ต้องมีศพลูกขุดไงก็แค่โยนลงไปในลาวามันก็ละลายหายไปแล้วคุณตำรวจไม่ได้สงสัยอะไรมากหรอกชิแป้งรู้ไหมว่าเวลาที่เราอยู่ในที่แบบนี้มันมีเพลงนึงที่เหมาะมากเลยอ่ะเพลงอะไรหรอยังไงสิพี่พบยมราชใครมาจุฬาฯมาจุฬาฯมาจุฬาฯไม่ฉันจะไม่ยอมลงกระทะเราแดดขาด Let's go วู้ฮู้ไปเลยมองห้องเอ๊ะนี่มันห้องเก็บของนี่มันคุ้นๆนะกลิ่นก็ดูจะเป็นห้องที่ดูแบบฮัทชิหูยถ้ามันจะฮัทแรงขนาดนั้นอินโทรนานมากฉันแนะนำให้ล้างจมูกก่อนที่จะมาเล่นเกมนี้นะเก็บสมุดด้วยเฮ้ยนี่มันมีแท่งแดงด้วยเหมือนเป็นหอสมุดเก่าที่คุณครูพรชัยบอกเราว่าห้ามให้ใครลงมาเด็ดขาดเลยนะเนี่ยครูใหญ่บอกเอาพี่กิ๊ฟมันก็คือที่ขั้นหนังสือมรณะที่ขั้นหนังสือตายระวังโอ้โหมองอยู่นี่มันเรื่องโดนสับนักด้วยซึ่งปางกลายเป็นเครื่องประหารหัวสุนัขไปแล้วเอายังไงเอาละเฮ้ยเชฟเอาดูให้ดีๆอึ๊บค่อยอย่าสัมผัสโดนเด็ดขาดเก็บหนังสือด้วยขาวนั่นอ่ะมันเป็นแท่งชี้เป็นชี้ตายชัวร์ละLet's goจิ๊กโอ้ยควันไงอ่ะตายเลยนะเนี่ยในนี้มีหนังสือหรือเปล่าเนี่ยนั่นไม่น่าจะใช่ควันที่พวกนายเนี่ยระเบิดประตูหรอกนะอาจจะเป็นควันก็ได้นะเพื่อนบ้านะควันพิษอะไรติดอยู่ที่นี่กันเล่าโอ้โหเฮ้ยลมตรงนี้ฉันเหมาะที่จะทำไททานิกมากเลยทื่อๆๆเฮ้ยมีซ้ายขวาเราทิ้งเขาไปตรงนี้แหละนะหาทางออกกันเถอะไม่อย่าทำกับฉันแบบนี้สิเอ้ยมีซ้ายกับขวาได้ไปไหนแต่ทางนี้มีแดงๆด้วยนะเฮ้ยสัญญาเตือนอะไรกันอะไม่รู้ให้ตายเถอะเหมือนกับมีใครบางคนกำลังมาเจ๊ข้างหลังมีคนแหกคุกมีคนแหกคุกตายแน่เลยฟังสู้ๆฮ่าฮ่าปุ๊บไปไหนกันหนูอยู่คนเดียวหนูน่าสงสารระวังนะอย่าให้คุณครูจับได้เด็ดขาดเลยปุ๊บไม่โดนไล่กันเลยแล้วเราโดนไล่อยู่แต่ป้าต้องไปก่อนหนูหลงช้างคนเดียวโอ้ไม่กล้าพี่เก๋ปามาเร็วเร็วหนูรอดแล้วคุณขวายไปแล้วคุณครูตามฉันมาแล้วมานี่เลยเฮ้ยแล้วทำไมฉันจะต้องอยู่คนเดียวจุ๊บใจนำฉันไปไกลมากเลยมาแล้วพี่จ๋าก็มาแล้วเฮ้ยเพื่อนช่วยด้วยมาแล้วหายไปแล้วอ่ะมันเป็นแค่ไอ้ไรหายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยฉันเกือบโดนบี้ในท่อแน่พวกนายเนี่ยโอ้ยหายไปไหนมาน่ะฉันวิ่งตามยังไงก็วิ่งตามไม่ทันจะทันได้ยังไงหรอกข้างในมันเป็นท่อเขาวงกตดีนะเนี่ยที่มีคนทำสัญลักษณ์ไว้ไม่งั้นเราตายแน่ไปเราผ่านท่อตรงนี้ไปนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นยาที่คุณครูปรุงไว้แน่เลยอึ้งทางการออฟฟี่ไม่ไกลนักหรอกนะแต่ว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าในห้องสมุดของเราเนี่ยจะมีอะไรอยู่ใต้แบบนี้ด้วยอะเนาะพี่กินเนาะใช่มันเขาเอามาจากไหนเนี่ยพวกกดพวกเนี้ยเนี่ยทำการดึงคันยกเรียบร้อยประตูเปิดเฮ้ยล้างฉันเปิดประตูเรียบร้อยแล้วช่วยเอ๊ปส์ค่ะเฮ้ยฉันเสียวท้องอะพวกนายเดินดีๆนะเปิดประตูเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะกลับไปหาหนังสือช่วยมาเร็วไล่มาดูจุ๊บแจนดิเอาหนังสือก่อนนะเต้นเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับเธอทุยฉันอยากจะเตะเป้าเธอจริงๆเลยนะเนี่ยไปทำไมอ่ะไปกันเถอะนี่มันไม่ใช่เวลานะอ่ะยินดีต้อนรับสู่ Squid Game พี่เกดให้ก่อนเลยถ้าพวกแกอยากจะออกไปจากที่นี่นักเหรอโก
ก็ลองทานเขาคงกดวิบากของฉันไปหน่อยยังไงล่ะด้านล่างตรงนั้นเนี่ยมีเสี้ยนน้ำที่จะคอยทะลุถึงหัวใจถ้าเกิดว่าพลาดเพียงแค่นิดเดียวพี่กิตแบบนี้เลยเหรอผมโกงเกมทุยคนโกงเกมครับเจ๊แป้งเชื่อใจหนูเถอะได้เลยไปโอ้ยเจ๊แป้งไม่ผ่านการโกงเกมทุยจากประสบการณ์ของหนูมันจะต้องสลับกันไปกันเลยโอเคจากประสบการณ์ของฉันมันต้องไปเฮ้ยอีกอันเดียวปังไม่จับประสบการณ์ของเจมดีของฉันไปค่อยๆแหลมลงไปพอฉันเอาขาไปแตะมันนิดเอื้อจะหูยฉันว่าจากประสบการณ์ของฉันเอาไปสายกลางจากประสบการณ์ของฉันจะไปสายกลางไปไปกลางหมดเลยเอาล่ะอย่าเพิ่งย่ามใจไปด้านหน้าของเรานี้มีใบมีดขนาดใหญ่โอ้คอยไปกับดาโยอุ้ยมาเร็วมาเร็วมาเร็วหูยเฉียดหัวฉันร้อนเดี๋ยวหายไปจุกเนี่ยนายอย่าบ่นข้างหน้าเดี๋ยวคนนั้นก็มาขึ้นครับไปครับไปครับไปครับเข้าประตูกันเลยจ้าไปไปด้วยครับกูกูกูอะไรอ่ะทำไมหอสมุดมีอะไรเนี่ยเหมือนเป็นชั้นขนาดใหญ่เฮ้ยลูกใหญ่มากเป็นแท่นบูชายันนี่ทุกคนฉันจำได้เลยนี่กะโหลกของคุณครูพรชัยกะโหลกของเขาเนี่ยจะมีเชื้อราขึ้นตรงหว่างคิ้วอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาตายแล้วหรอกะโหลกใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอน่าจะโดนไฟฉายขยายส่วนของโดราเอมอนด้วยเราขึ้นหัวกะโหลกได้ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยได้นี่ขึ้นบนหัวกะโหลกเขาได้นี่แล้วพี่จะขึ้นไปทำไมอ่ะผมขอยืมหัวกะโหลกของคุณครูต่อเป็นทางหน่อยเถอะนะครับได้เลยตรงนี้มิสมารีให้จงได้และเอาความจริงไปบอกทุกคนพี่แล้วที่พี่ยืนอยู่เป็นหัวกะโหลกของคุณครูพรชัยแล้วที่เรายืนอยู่อันเนี้ยอันนี้ของคุณครูเพ็ญศรียังไงล่ะเพ็ญศรีเหรออ๋อคุณครูทำงานน่ะไม่รู้หรอต้องรู้เนี่ยแหละเฮ้ยเจอสมุดอีกแล้วผมยืนดีๆของสระนองเลือดเกล็ดเลือดกระเด็นเข้าขาบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าหิวน้ำจนเกินไปนี่อะไรอ่ะเจาะรูอะไรไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะกระจกแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังร่วงระวังร่วงความเสียหายยังมากเลยระวังตกนะความเสียหายตกหนังสือต้องสาบต้องเก็บไว้ให้ดีเลยด้านล่างตรงนั้นเนี่ยมีรถเยอะแยะเราขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นได้นะทุกคนไปด้วยไปด้วยไปด้วยค่ะไปด้วยโอ้โหฉันกลัวตกลงไปมันสูงไปพี่เด็กบอกแล้วไปท่านนี้เรายังไม่ได้สมุดเลขของคุณครูพรชัยเลยแถมยังเจอศพอนาตกรรมในห้องสมุดนี้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วอ่ะฉันอยากกลับบ้านหนูมีความลับจะบอกว่าหนูเอาสมุดคุณครูมาว้ายจริงเหรอจากได้ไม่ได้หนูก็เลยเดี๋ยวว่าหนูเก็บไว้ในที่ลับสุดยอดอ่ะหนูเคี้ยวเข้าไปในท้องเดี๋ยวดูเอาออกมาให้นะฮะปลางเดี๋ยวนะทุกคนเข้าไปแล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนฉันก็มีความลับจะบอกเหมือนกันว่าไงอ่ะว่าคือจริงๆแล้วฉันน่ะเป็นประธานบริษัทเหรอฉันคือคุณครูมารียังไงล่ะจ๊ะสารถ่ายไปไหนอ่ะแล้วสารถ่ายไปไหนอ่ะทุกคนมาเล่นกันอ้าวคุณครูโดนฆ่าโอ๊ยคุณครูมารีตายอุ้ยคุณครูอย่าเพิ่งข้ามถนนอย่างปลอดภัยก่อนว้ายปลาฉันอยากกินตับก่อนของเธอจริงๆเรื่องเราเป็นจริงเรื่องเราเป็นจริงหนูขอไม่ให้รถชนตายดีกว่าให้กูกินฆ่าดวงขอให้ฉันกินซะนี่นี่อ่ะฉันจะไม่ทันกินแล้วเอาพี่กินพี่กินเฮ้ยเดี๋ยวฉันต่อหากที่เป็นตัวจริงไอตัวปอมอสคอตไอ้เอ้าอุ้ยคุณครูตัวจริงมาแล้วเฮ้ยเราก็เหมือนเราจะมีความจริงจะบอกเหมือนกันอะไรอ่ะจริงแล้วเราเป็นเฮ้ยเป็นคนตายเหรอเป็นศพเป็นอะไรเราเป็นไก่โอ้ยไก่โอ้วิกฤตนายมีความลับเยอะเหมือนกันแล้วจุ๊บแจมีความลับป่ะเออพี่แจมมีความลับป่ะเนี่ยเออไปซื้อมันบ้างนะเอาไม่ต้องไม่ต้อง
โอเคค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าจะบอกว่าฉากจบในเกมนี้เนี่ยสรุปแล้วคุณครูก็โดนรถชนไปนะคะทำให้ไม่มีใครโดนฆ่าในหอสมุดแห่งนี้อีกเลยและถ้าใครชอบเกมนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แฟนๆเพื่อนๆด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้าบาย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 แล้วสรุปจะเอาไหมเนี่ยพลข้อสอบอ่ะจะได้อ้วกมาให้ไม่เอาหรือว่าไม่ต้องดีกว่านะกืนเข้าไปเถอะลูกได้โดนกินจ้ะYeah.